อย่างเมื่อกี้ก็นั่งคุยกันก็ยังพูดกันถึงเรื่องตั้งช่องว่าจะส่งกันไหมซึ่งทุกท่านก็บอกว่าคงมันเหลือปีสุดท้ายแล้วนะแล้วก็ไม่ใช่ฐานด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าผู้บริหารพรรคหลายคนบอกว่าสนใจเวทีผู้ว่ากทม.นะบอกว่าคล้ายๆว่าเหมือนกับไม่ได้ไปผูกพันกับปีสุดท้ายของสภาเหมือนกับนับหนึ่งกันใหม่อ่ะแล้วก็ไม่ได้เลือกตั้งกันมานานแล้วสำหรับผู้ว่ากทม.นะครับแล้วก็พวกเราก็เห็นว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองหลวงที่คนทั่วโลกรู้จักนะแล้วก็เป็นเมืองหลวงที่เหมือนกับว่าเหมือนเป็นห้องรับแขกของประเทศไทยอ่ะอะไรดีๆที่กรุงเทพเนี่ยมันก็จะดีกับประเทศไทยนะครับถ้าเราทำกรุงเทพให้เป็นเมืองน่าอยู่เป็นเมืองทันสมัยเป็นดิจิทัลแบงคอกอ่ะเป็นเมืองเทคโนโลยีนะครับน้ำไม่ท่วมสิ่งแวดล้อมดีคอนเนคติวิตี้ทางด้านการจราจรมีสวนสาธารณะอะไรต่างๆความพร้อมของกรุงเทพก็คือความพร้อมของประเทศไทยฉะนั้นถ้าเราคิดว่าจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการลงทุนการท่องเที่ยวหลังโควิดเนี่ยก็ต้องทำกรุงเทพให้พร้อมด้วยนะครับซึ่งเพียงแต่ว่าก็ต้องดูกันว่าความน่าสนใจของเราเนี่ยเรามีความพร้อมแค่ไหนในการที่จะหาแคนดิเดตนะครับถ้าเกิดว่าเรามีแคนดิเดตที่ดีนะครับเราก็สนใจนะครับเพราะว่าเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรเนี่ยพรรคชาติพัฒนาเราคิดว่าเรามีประสบการณ์นะครับแล้วคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีอ่ะสมมติว่าถ้าทุกคนช่วยกันนำเสนอนโยบายดีๆให้กรุงเทพถึงไม่ได้รับเลือกตั้งแต่ก็มีนโยบายดีๆเกิดขึ้นที่สามารถที่จะหยิบมาใช้กันได้นะไม่ได้หวงไม่ได้ห้ามเลยนะครับด้วยไปทำการบ้านกันหน่อยนะครับว่าใครบ้างที่เราคิดว่ามีความรู้ความสามารถแล้วประกาศมาแล้วเนี่ยอย่างน้อยก็ได้รับการยอมรับในระดับหนึ่งนะครับฉะนั้นถ้าถามว่าชาติพัฒนาสนใจไหมกับการส่งผู้สมัครผู้ว่ากทม.เราสนใจด้วยเหตุผลต่างๆก็ถือว่าตอนนี้ถ้าที่เปิดตัวมา ก็คิดว่าก็เราก็มีคนที่มีพื้นฐานที่ดีนะนะเท่าที่เปิดตัวมาแต่ละคนนะผมว่าแต่ละท่านเนี่ยก็ถือว่ามีคุณสมบัติที่ดีอ่ะไม่ต้องบอกชื่อก็ได้ที่คุยกันมันนะนโยบายเศรษฐกิจของพรรคการเมืองในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับฉะนั้นถ้าพรรคชาติอยากคัมแบ็กก็ต้องมีพิมพ์เขียวมีโรดแมปว่าเศรษฐกิจของประเทศจะกลับมาอย่างไรที่ชัดเจนและถ้าพี่น้องประชาชนมีความเชื่อมั่นเราก็จะคัมแบ็กนี่นะเราเล่นการเมืองมานานนะเราเป็นพรรคเก่าแก่แล้วเราก็ทำงานการเมืองแบบเดินสายกลางนะครับเน้นเศรษฐกิจเป็นมิตรกับทุกฝ่ายนะครับอันนี้คือแนวทางที่เราปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยพลเอกชาติชายนะครับฉะนั้นสถานการณ์การเมืองก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแต่ในความเป็นมิตรของทุกฝ่ายเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ถ้าการเมืองเนี่ยลดความขัดแย้งลงกันได้นะครับแล้วเปิดให้มันกว้างไว้หน่อยพร้อมที่จะพูดคุยกันเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อเสถียรภาพของรัฐบาลซึ่งผมคิดว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยเราต้องมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพมืออาชีพนะครับที่จะมาแก้ไขปัญหาประเทศฉายารัฐบาลฉายารัฐมนตรีนี่นะผมว่าก็เป็นสีสันของการเมืองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับคนที่ได้รับฉายาเนี่ยแสดงว่าต้องเป็นซัมบันนะต้องเป็นคนสำคัญนะต้องเป็นผู้ที่มีบทบาทที่สำคัญกับการเมืองอะนะดังนั้นฉายาที่สื่อตั้งให้เนี่ยก็เป็นมุมมองของสื่อในการสะท้อนบุคลิกภาพอะผมเองก็ยังเคยโดนเลยตอนนั้นผมโดนว่าหอกข้างแค่ นะคือถ้าเราผ่านการเมืองเราก็จะเจอเหตุการณ์เนี่ยก็ผมว่าเป็นสีสันน่ะนะครับเดี๋ยวปีหน้าก็มีฉายาใหม่แล้วนะครับก็เป็นอารมณ์แบบ
เราผูกพันกันมีความรักก็สะท้อนความรู้สึกสะท้อนอารมณ์กันออกมานะแต่ว่าเข้าใจว่าทุกคนก็ตั้งใจทำงานเพื่อบ้านเมืองอยู่แล้วครับโอกาสนี้ครับผมขอขอบพระคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็ขอถือโอกาสนี้อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในบ้านเมืองนะครับได้โปรดดลบันดาลประทานพรนะครับให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านและก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากโควิดแคล้วคลาดปลอดภัยจากวิกฤตเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับมีความรักมีความสามัคคีในครอบครัวในประเทศเพื่อเป็นพลังในการนำประเทศของเราให้ฝ่าวิกฤตในปีใหม่2565นี้ตลอดไปขอบคุณนะครับสวัสดีครับ